นวาเหรอใช่คุณลูกสาวของเราอ๋อที่เพิ่งลงไว้ใช่ไหมเขาไปถ่ายเองเขาแบบถ่ายรายการกันแล้วเขาก็เราก็ไปทำที่อื่นอยู่ทำนู่นทำนี่กินข้าวกินข้าวเขาก็นัดกับตากล้องว่าไปถ่ายกันเองว่าเขาจะทำอันนู้นอันนี้เขาจะคิดของเขาแต่ว่าเขาเป็นคนคิดคอนเทนต์เองเลยเดี๋ยวนี้เริ่มคิดเองละแล้วก็มาดูแลแม่เป็นผู้จัดการได้แล้วนะวันนั้นพอดีไปถ่ายไปถ่ายเครื่องเพชรของเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยมีกระเป๋ามีโทรศัพท์เขาก็จะรับแม่ถ่ายอยู่นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็วางแล้วก็พอมานั่งพี่ก็นั่งแบบเราก็ถ่ายเครื่องเพชรเราก็แบบนี้ใช่ป่ะแม่ไม่ยิ้มเลยอ่ะเอาได้ค่ะลูกยิ้มแล้วพอเรานั่งไม่สวยแม่นั่งไม่สวยเลยแล้วเราก็พอเราจะแบบเติมหน้านะคะลูกแม่ว่าวานไปเรียกช่างแต่งหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรียกทั้งหน้าทั้งผมเลยนะคะเราก็ใช้ได้กันแม่แล้วตอนนี้พี่อ้อมน่าจะเป็นเบื้องหลังแสดงว่าเขาเห็นเราการทำงานของเราหรือไงคะถึงแบบว่ารู้ระบบรู้สเต็ปหมดใช่เพราะเวลาทำงานถ่ายหรือเวลาแม่โวยวายอารวาสวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นจริงๆสมมติบางทีเราแบบอ้าวทำไมตั้งกล้องตรงนี้นะคะเอากล้องเถอะไปได้ไหมคะเขาก็จะแบบแม่ไม่เป็นไรใจเย็นเอ้ยมีปรับอารมณ์ปรับอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าแม่พูดแรงไปหรอคะลูกเราก็ได้ก็ซอฟลงพาน้องฉายแววทางด้านนี้มีลูกคอยเตือนค่ะโอกาสไปได้ไหมคะผู้จัดการเราเปลี่ยนเป็นน้องหน้าวาเออเนาะเถียงไม่ได้ด้วยเนาะก็สั่งเขาไปเรื่อยๆสั่งคุณแม่ได้ด้วยสั่งด้วยแม่นั่งดีๆสั่งคุณแม่ได้แม่ยิ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกแดดร้อนแป๊บนึงแบบแม่ไม่เอาแล้วนะรอจริงๆมีแววมานานหรือยังครับพี่อ้อมเขาชอบเวลาไปกองถ่ายไปอะไรเงี้ยก็ชอบเบื้องหลังมากกว่าตอนนี้คงยังเด็กอยู่อะค่ะยังไม่ได้แบบว่ากล้าแสดงออกอะไรขนาดนั้นแต่ชอบเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตีเสลดวิ่งเขียนทำโค้ดอะไรเงี้ยแต่เบื้องหน้านี่ไม่ค่อยหรอกค่ะไม่เบื้องหน้าขี้อายอยู่ค่ะพี่อ้อมพาน้องเข้ากองบ่อยด้วยคะน้องเคยเลยซึมซับหรือไงใช่อาจจะพาเข้ากองแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็มอบหน้าที่ให้เช่นไปเสิร์ฟน้ำพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยคอยดูแลตามนักแสดงคุณแม่มีค่าตัวให้ไหมคะทำนักแสดงง่ายมากบางทีนักแสดงเข้าฉากยังไม่มาเราเอาลูกไปตามแป๊บเดียวมาเขาตัวลูกก็แน่ไม่แบบปกติก็จะเป็นแบบธุรกิจกองใช่ไหมก็อาจจะแบบเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้นาวาพี่ค้าเข้าฉากค่ะโอ้ราคาค่ะเก่งใจเก่งใจว่าแม่ไปตามเองตัวเล็กๆจริงๆแล้วพี่อ้อมอยากให้เขามาถ่ายเดียวกันนะครับพี่ไม่ค่ะจริงๆแล้วคือตอนเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้รู้ว่าพ่อหายไปไหนตอนเด็กๆคือแบบงงว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือทำงานคืออะไรอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเราก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่คืองานของแม่นะนี่คืองานของพ่อเราก็อยากให้รู้ว่าในวันที่เราไม่อยู่บ้านแล้วเราบอกเราออกไปทำงานเนี่ยเราทำอะไรแล้วเขาจะได้เห็นภาพว่าประชุมคืออะไรทำงานคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซึมซับเหมือนที่เราเคยซึมซับกับสิ่งที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแบบเนี้ยค่ะพี่อ้อมบอกว่านาวานี่เหมือนโคลนพี่อ้อมมาเลยมีแอปคิดนิดนึงพี่อ้อมมีแอปคิดก็เนาะบางทีพี่อาร์ตก็บอกว่าโอ้ยปวดหัวจังเลยอ่ะมีเหมือนมีแม่สองคนอะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันมีเรื่องไหนที่พี่อ้อมรู้สึกว่าเขาเป๊ะเรามากเหมือนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราคิดในใจว่าเราอยากว่าพ่อแต่เราว่าไม่ได้แต่ลูกเราพูดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถูกใจแม่จังเลยพูดความในใจให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่อาร์ตเป็นตลกพี่อาร์ตเขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณนั้นในบ้านนี่เห็นว่านาวาเป็นคนห้ามศึกด้วยคุณพ่อคุณแม่เวลาแบบเริ่มแบบมีความเห็นไม่ตรงกันจะแบบพ่อเป็นคนแบบห้ามเป็นไม่อย่างสมมติว่าอย่างสมมติพ่อเขากลับมาบ้านอย่างตอนช่วงแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบว่าถ้ากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนชุดอาบน้ำเลยทุกครั้งอะไรเงี้ยคือเขาก็จะรู้แหละแต่ผู้ชายพอเข้ามาเขาอาจจะเดินไปหยิบนู่นหยิบนี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเชื้อโรคในใจนะเปลี่ยนชุดไหมนะพ่อไปอาบน้ำสิแต่ลูกพ่อคะไปอาบน้ำเลยค่ะเราก็ได้ดังใจแม่ว่าแต่แม่ไม่ได้พูดนะแต่ลูกแบบเป็นเองแล้วอ่ะเพราะเราก็สอนเขาอันนี้ไม่ต้องสะกิดไม่ต้องอะไรเลยไม่มีเลยแล้วก็ถูกใจมากถูกใจมากแฮชแท็กเลยพี่อ้อมประมาณแค่นี้อะไรเงี้ยนาวาลูกแม่เลยเลือดแม่โชคดีที่เขาได้สิ่งดีๆจากพี่และสิ่งดีๆจากพ่อไอ้ไม่ดีไม่ได้จากเราเพราะเราก็จะไม่สอนสิ่งไม่ดีล่าสุดไปเที่ยวกันมาด้วยเนาะไปไหนคะที่ไปดูปลาวาฬนะคะอ๋อวันแม่วันแม่เหนื่อยมากเป็นไงบ้างเป็นวันเดียวที่ได้หยุดจริงๆเซอร์ไพรส์แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้านะ6 โมงทำงานทุกวันเลยแล้วก็ถึงเช้าไปดูวานก็แต่ว่าสนุกอะค่ะพอไปถึงปุ๊บเราก็ตามสไตล์เราขึ้นเรือไปดูแล้วก็โชคดีได้เห็นเป็นวานแม่ลูกพอดีเจอตัวแม่ลูกพอดีแล้วก็เขาก็มาอ้าปากกินปลา
ที่ไหนครับพี่อ้อมที่ไปดูบางตะบูนบางตะบูนบางตะบูนค่ะบางตะบูนตรงทางไปหัวหินนะคะสมุทรสงครามสงครามตื่นเช้าคุณแม่ตื่นเช้าแม่ตื่นเช้าไปแล้วก็โชคดีมากเพราะบางทีเนี่ยเรือกว่าจะกลับท่าเนี่ยก็จะวัน 4-5 โมงเย็นถ้าไม่ได้เจอซึ่งวันนั้นเรือก็กลับเที่ยงเลยเพราะว่าประมาณ9โมงออกไปได้แป๊บเดียวก็เจอเลยแล้วก็แบบโหโชว์ตัวเป็นแบบว่าอยู่ในสวนน้ำเลยอ่ะก็แบบทั้งกระโดดด้วยแล้วก็อ้าปากกินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ใช่ไหมมาโชว์ข้างเรือแบบโหแบบเหมือนรู้คิวเหมือนรู้คิวอันนี้เรียกว่าเป็นสเกดูลคือน้องนาวาวางเองเลยพ่อเขาค่ะแต่ต้องถือว่านาวาเป็นเด็กที่แบบดวงดีมากเลยนะเด็กอะไรตัวแค่นี้เจอหมดแล้วว่าเพราะว่าแบบเจอฉลามวาฬแล้วเจอแมนต้าแล้วเจอวานบูด้าเจอดอลฟินเขาก็เจอเยอะอยู่ค่ะเพราะเรากว่าจะเจอก็20กว่าดำน้ำกว่าจะเจออ่ะฉลามวาฬไม่ได้เจอง่ายๆใช่ไหมเจอแล้วเรียบร้อยอันนี้คือวันแม่มันมีโมเมนต์ซึ้งๆอะไรไหมคะน้องนาวาทำอะไรให้บ้างครับพี่ตื่นมาตอนเช้าเขาก็เอาการ์ดมาให้เขาทำปีอยู่แล้วไหมใช่เขาก็จะเขาโรงเรียนให้ทำเดี๋ยวแม่มาวันนี้จะดีแล้วคุณจะดีแล้วคือลงแต่ว่าเขาเข้าใจอย่างโรงเรียนนะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แต่เขาก็จะเขียนหรือว่าจะถ่ายการ์ดพอเปิดการ์ดมันเป็นแบบป๊อปอัพเปิดมาแล้วก็จะเขียนแบบ to อะไรนะ I love you mom my mom monster แล้วก็ I mean monster คือเขาเรียกเอามาก monster คือ monster อ่ะคือเราเป็นปีศาจให้ยังไงลูกก็คือเรียกคุณแม่ monster ก็คือมาจาก monster ถูกค่ะอะไรพูดเล่นใช่ไหมครับยังลืมไงเนี่ยเพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าจะถามยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์พี่อ้อมว่ายังไงฮะกับคำนี้ monster เนี่ยเขาจะเป็นเด็กอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็จะมีมุกมุกอะไรอย่างเงี้ย monster อะไรเขาก็จะแสบๆของเขามีแค่การไม่ได้แบบมีดอกมูดอกไม้อะไรใช่ไหมไม่มันจะมีดอกไม้ดอกมะลิที่เป็นดอกมะลิอะนะคะที่เป็นแม่มาตกแต่งประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้อะไรแล้วพอดีปีนี้ก็ไม่ได้ไปหาคุณแม่ตัวเองเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะแล้วพอดีนาวาไม่เป็นหวัดก็เลยยังไม่ได้ไปต้องรอให้แบบบ้านเราเคลียร์ก่อนเราค่อยไปหาเป็นโมเมนต์ประทับใจใช่ค่ะถามถึงพี่อั้นหน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่อ้อมบอกว่ามีการแยกห้องนอนกันตอนนี้กลับมาตอนนี้กลับมานอนแล้วค่ะนางไปรักษาสุขภาพแฟนกรนของนางแล้วกรนน้อยลงต้องหาหมอเลยอาจจะอากาศหรือเปล่าเขาเป็นภูมิแพ้อยู่พักหนึ่งค่ะเยอะเหมือนกันประมาณอาจจะช่วงแบบต้นปีหรือเปล่าปลายปีต้นปีโอ้ตอนนั้นนอนไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบไม่ใช่เราด้วยนะตอนแรกเราก็เป็นคนปลุกอ่ะแล้วเขาก็โมโหใช่ไหมพอตอนหลังอ่ะก็อยากมานอนกับลูกพอเขามานอนปุ๊บเขาก็ไปนอนข้างนาวาคืออ้อมนอนฝั่งนี้นาวานอนนี่พี่อานนอนนู่นใช่ไหมคนปลุกลูกก็ไม่ใช่เราเป็นนาวาแล้วก็ป้องปังตีพ่อกลดังว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปนอนอีกห้องตอนนี้เหมือนแบบหายกลัวแล้วดีขึ้นแล้วค่ะก็กลับมานอนตอนนั้นเห็นบอกว่าพี่อาร์ตกลัวไม่เท่าไหร่นาวากัดฟันด้วยนาวากัดฟันด้วยก็ตอนนั้นเรานอนกลางตอนช่วงแรกๆก็ทางนี้ก็กรอทางนี้ก็คลอกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนอนกันเลยอะสโลสเลนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะกลนหายลงลูกก็เหมือนโตขึ้นไม่กัดฟันแล้วนานไหมพี่อ้อมภาวะอย่างนั้นก็หลายก็เป็นปีนะพอนาวาเขาเหมือนแบบก็ยังสัก3ขวบ4ขวบมั้งคะตอนนั้นน่ะแต่พี่อาร์ตเนี่ยเพิ่งมาหายช่วงเนี้ยช่วงมาหายค่ะอย่างปลายปีที่แล้วอย่างเงี้ยอุ้ยก็ตั้งแต่ช่วงที่สักปี2ปีตอนนั้นกลนเยอะมากแต่ตอนนี้กลนน้อยลงมียื่นโนติสไปไหมคะว่าถ้าไม่เลิกกลนจะไม่นอนด้วยเลยตอนนั้นเขารู้ตัวค่ะเพราะโดนปลุกทั้งคืนพี่อาร์ตเขาไปหาหมอเลยหรือว่าเขาแบบเขาหายเองเหรอคะเหมือนไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาดีขึ้นนะคะเหมือนอาจจะสภาพอากาศบ้านเราดีขึ้นตอนนี้สีเขียวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังไปต่างจังหวัดบ่อยด้วยอะไรเงี้ยเขาตัวเขาอะอาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปหาหมออ๋อไปหาหมอลืมไปไปนะคะนึกได้แล้วนึกได้แล้วใช่เขาเป็นไซนัสอ๋อไหวไหมเนี่ยยอมเป็นไซนัสใช่เป็นไซนัส
ใช่เขาไปหาหมอเออใช่จริงด้วยสรุปว่าไปหาหมอมาก็เลยอาการดีขึ้นเนาะพี่อ้อใช่อาหารไปหาหมอมาเรียบร้อยเป็นหนักมากเออจริงตอนนั้นนะเขาเป็นหนักช่วงนั้นเขาต้องวนแบบจะนอนกับลูกไม่ได้นะมันจะต้องกรนนะอุ้ยตอนนั้นเราตกใจเลยแหละสิ่งที่เขาเป็นตอนนั้นเออเขาเป็นเยอะจริงอ่ะแล้วก็เป็นห่วงเลยแหละแล้วก็เขาก็ไปหาหมอเรียบร้อยอะไรเงี้ยกินยาตอนนี้ก็เลยหายปกติใช่ใช่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวบอกว่าเป็นขนาดไหนเดี๋ยวก็งอนเยอะแต่เหมือนเราเล่าไปแล้วกับพี่วูดดี้นะคะว่าเป็นขนาดไหนรถไฟสลับรางจุกจักทุกการแรงมากใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละแต่ทุกวันนี้คือแฮปปี้ชีวิตกันตอนนี้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าไปหาคุณหมอเรียบร้อยทานยาเรียบร้อยตอนนี้ก็คือแบบไซนัสไม่เป็นแล้วก็คือก็เหมือนแบบอาจจะมีหายใจแรงหรือกรนนิดหน่อยตามปกติผู้ชายนะคะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ไม่ผวานะคุณแม่เวลานอนแบบเริ่มมีการแบบคู่ๆแบบเยอะสัญญาณไม่มีค่ะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยปกติดีด้วยกันแล้วแฮปปี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ